งานเนาะคุณงานครับยังไงวันนี้ก็เป็นของเมโซแอสเตติกนะครับคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลรูปร่างดูแลหุ่นครับเป็นทางเบาอยู่แล้วครับผมก็จริงๆก็ใช้เองอยู่แล้วด้วยเป็นยังไงมันดียังไงบ้างครับจะบอกว่าคือผมออกกำลังกายอยู่แล้วทุกวันนะครับผมแล้วเมื่อรู้จักกับแบรนด์นี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าการออกแบรนด์เราเนี่ยมันมีความเข้มข้นแล้วก็สนุกมากขึ้นด้วยความที่เราเห็นผลลัพธ์ในการออกกำลังกายมากขึ้นเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับตัวพี่มิกกี้เองด้วยถูกต้องครับผมคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ออกกำลังกายมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณออกกำลังกายแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มันก็ยิ่งช่วยเขาไปใหญ่ครับทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นถูกต้องครับเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยเหมือนเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมแต่เหนื่อยแล้วได้คุ้มค่ามากขึ้นวันนี้คนนึกถึงพี่มิกกี้แล้วถึงแบบเข้ากับสุขภาพเลยอ่ะเรื่องของจริงป่ะครับจริงๆผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคือเห็นผมแล้วต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องออกกำลังกายหรือเปล่าเป็นอยู่ครับเราเป็นโลโก้เรื่องนี้ครับผมอยากเดินเข้ามางานนี้ก็จะรู้สึกว่างานสุขภาพเลยทุกคนก็คุณดีแล้วก็สุขภาพดีถัดไปว่าคุณดีอันนี้นี่คุณดีฝากแล้วกันพี่ครับฝากกับสินค้าได้เลยครับก็ฝากเมโซแอสเตติกด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เริ่มต้นดูแลสุขภาพนะครับเป็นตัวช่วยดีๆตัวนึงนะครับสำหรับคนที่รักในการออกกำลังกายและอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นครับนะครับสวยงามครับผมมีเทรนเนอร์ที่ดีก็จริงๆแล้วผมก็เห็นเขาออกกำลังกายทุกวันคือเขามีความตั้งใจแล้วก็มีเรียกว่าอะไรเดดิเคชันกับดิสซิพลินมากๆคือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุขภาพคือจริงจะบอกว่าออกกำลังกายเราไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนะเพราะว่าการออกกำลังกายในการลดน้ำหนักเนี่ยมันน้อยมากๆแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันได้สุขภาพนะครับและหุ่นที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ตามมาจริงๆมันต้องมองเรื่องเป้าด้วยไหมคะการออกกำลังกายก็ควรจะตั้งเป้าหมายไว้นะครับระยะสั้นระยะยาวว่าคุณออกกำลังกายแล้วคุณอยากเห็นผลอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เป้าหมายเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ด้วยชื่นชมในตัวของวินัยในการออกกำลังกายของพี่เจนไหมคะในตัวพี่บิ๊กเองมากครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนมีวินัยคนนึงแล้วก็ดีใจที่ก็ครอบครัวนะครับครอบครัวก็มีวินัยเหมือนกันหรือมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการจะดูแลสุขภาพหรือรูปร่างของเราเนี่ยมันคือสภาพแวดล้อมนะมันไม่ใช่ว่าคุณไปบอกว่าเอ้ยคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องทานอาหารทุกคนรู้อยู่แล้วต้องทำถูกไหมแต่คุณจะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นนั่นก็คือสภาพแวดล้อมแสดงว่าดูแลพี่เจนเทรนสุขภาพพี่เจนไอ้เทรนออกกลุ่มพี่เจนไม่ยากเลยก็ถ้าวันไหนสมมติว่าผมขี้เกียจออกกำลังกายผมหันไปดูเขาเราก็รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายหรือเช่นกันถ้าวันไหนเขารู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจเขาก็จะหันมาคุยกับผมแป๊บนึงแป๊บนึงก็ไปวิ่งไปเล่นเวทมาแล้วแสดงว่าจะไม่มีการที่แบบว่า2คนพร้อมกันแล้วแบบไม่อยากออกอะไรอย่างงี้น้อยมากๆครับน้อยมากๆส่วนมากก็มันเป็นเค้าเรียกว่ารูทีนในแต่ละวันอยู่แล้วแล้วลูกอยู่ตรงนั้นด้วยเค้าก็ได้เห็นว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เราสิ่งนึงที่ทําเป็นประจําในทุกวันก็คือการออกกําลังกายเพราะอย่าลืมว่าเวลาเด็กโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันหายไปก็คือการไม่แอคทีฟเพราะฉะนั้นเด็กเห็นความแอคทีฟและปลูกฝังไปในตัวเนี่ยมันทําให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความแอคทีฟมากขึ้นอย่างคู่เรามีชาเลนจ์อะไรแบบว่าให้กันมั้ยครับบอกว่าจะต้องแบบเฮ้ยชาเลนจ์จริงๆก็ไม่ได้มีชาเลนจ์นะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําเป็นประจําจนไม่รู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายอะไรยกเว้นในบางครั้งที่ชวนกันไปกินอะไรที่มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็มีบ้างแต่ก็จะช่วยดูกันอย่างภาพแฟชั่นที่ออกมาล่าสุดพี่เจนเอามาให้ดูแบบปวดท้องก็มีบ้างมีบ้างบอกเขาว่าไงพอเห็นครั้งแรกก็ไม่ก็สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงสวยอยู่แล้วเขาต้องให้เรามาสแกนก่อนไหมพี่มิกหรือว่ายังไงเราเชื่อมั่นในตัวของพี่เจนยังไงบ้างมากเพราะว่าผมเห็นเขาออกกำลังกายดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วก็ผมทราบอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ออกมาดีแล้วครับเป้าการออกกำลังกายของเขามาเพื่อเซตนี้ด้วยไหมครับพี่ส่วนหนึ่งคือต้องอย่าลืมว่าเขาเรียกว่าธรรมชาติของการทำงานแต่ละคนมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ต้องดูแลสุขภาพตลอดดูแลรูปร่างตลอดเพื่อใช้ในการทำงานนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องดูแลเพื่อไม่ว่าจะไปสอนถูกไหมเราก็ต้องดูน่าเชื่อถือหรือไปทำเวิร์กช็อปก็คล้ายๆกันครับอยู่เบอร์นั้นพี่วิกกี้โอเคใช่ไหมครับแบบว่าผมโอเคผมไม่เฉยครับผมเพราะว่าเราก็อยู่ต่างประเทศมาครึ่งชีวิตนะฮะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเป็นเรื่องงานด้วยเนาะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วชมเขาต่อหน้าหรือยังครับพี่มิกกี้ไม่กล้าเขินจริงเหรอแล้วเขินด้วยหรอก็มีแบบแอบชมผ่านอินสตาแกรมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือหลายคนมองพี่เจนแบบว่าเป็นนางฟ้าไปแล้วยังไม่มีปีกนะเป็นแล้วครับมีภรรยาเป็นนางฟ้าแล้วผมเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเทวดาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก็ช่วยกันดูแลสุขภาพเป็นยังไงบ้างอยากได้สักคน
ตอนนี้กำลังดีครับกำลังลงตัวครับกำลังลงตัวเรารู้สึกว่าเราให้เขาได้เต็มที่ทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องคุณภาพในการทำกิจกรรมต่างๆครับจริงๆคุยกันคนที่สองมาไหมคะหรือว่ายังไม่ได้ยังครับแฮปปี้จริงจริงแฮปปี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องแบ่งรับหน้าที่ในการดูแลด้วยไหมครับพี่เราก็เลยรู้สึกว่าครับก็แบ่งๆกันก็สลับกันดูแลสลับกันทำงานแล้วก็ออกกำลังกายก็สำหรับออกกำลังกายพี่มิกกี้เป็นคนหนึ่งที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นคุณพ่อที่แบบว่าดูแลลูกสาวได้ดีมากๆเลยเหมือนกันเราต้องเข้าใจอะไรในตัวเขาอะครับพี่มิกกี้การเลี้ยงลูกมันเป็นการลงทุนระยะยาวที่เราต้องเสียสละ3ปีแรก5ปีแรก10ปีแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของสิ่งต่างๆผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อเราหันกลับไปมองเราจะไม่รู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเราน่าจะอยู่กับเขามากกว่านี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่กับเขาเต็มที่แล้วคือไม่อยากทำอะไรที่หันไปมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะย้อนเวลาให้เขาไปเด็กอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้อุ้มได้อุ้มเพราะว่าเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็ไม่เราอุ้มพาไปโรงเรียนได้พาไปเพราะเดี๋ยวเขาโตเขาก็ไปกับเพื่อนเขาแหละจนหลายคนแบบชื่นชมว่าตัวพี่เองแบบเป็นคุณพ่อตัวอย่างที่ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยครับพี่ก็จริงๆแล้วอยากให้ถ้าเกิดจะมองเป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยด้านไหนผมไม่ทราบนะแต่ว่าอยากให้มองว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันช่วยให้การเลี้ยงลูกมันง่ายขึ้นนะเพราะหนึ่งเลยเนี่ยเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงจะอุ้มลูกเล่นกับลูกมันไม่เคยมีปัญหาเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูแลลูกได้อย่างที่และอย่างนึงแน่นอนว่าใครเลี้ยงลูกจะรู้ว่าเดี๋ยวลูกร้องเดี๋ยวมีเรื่องงานมันจะมีความเครียดและการดูแลสุขภาพเนี่ยมันทำให้เรา resilient กับ stress ได้มากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนตอบสนองต่อความเครียดได้ดีกว่าอย่างความเป็นคุณพ่อของพี่มิกกี้แบบโหมดละมุนอะไรเงี้ยแบบมันออโต้เลยไหมครับเพราะมีลูกสาวหรือว่าจริงๆเขาแบบหนุ่มละมุนอยู่แล้วก็มีบ้างเพราะว่าบางครั้งผมก็พาเขาไปเตะบอลมันก็อาจจะไม่ละมุนมากพาไปเตะบอลพาไปตีเทนนิสแต่ว่าด้วยความที่เราบางทีอยู่เขาสองคนเป็นลูกสาวแล้วก็จะคุยกันมุ้งมิ้งบ้างเราก็จะตัวเล็กลงนิดนึงเสียง3เสียง4อะไรอย่างการปรับโหมดประมวลละมุนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นไปตามอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับเวลาอยู่กับเขาแล้วมันเป็นไปเองนะผมไม่ได้ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยนะมันเป็นเองแต่ก็เป็นภาพที่หลายคนแบบพี่มิกกี้นั้นรักของคุณพ่อแบบน่ารักอ่ะขอบคุณครับโอเค